ณผู้ชมคะถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือสายตาเราอาจสั้นหรือยาวแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะกำลังเป็นโรคกระจกตาโกร่งหรือย้วยอยู่ก็เป็นได้วันอังคารที่17เมษายนนี้มาฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องกระจกตาโกร่งพฤติกรรมแบบใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาการและการรักษาจะเป็นอย่างไรพบกันในรายการหมอออนแอร์6 น.45 นที่ช่อง13